ก้าวไกลใช้ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลและ MOU คืออะไรย่อมาจาก Memorandum of Understanding ครับแปลตรงๆเลยคือบันทึกความเข้าใจครับจริงๆในโลกธุรกิจเนี่ยใช้กันเป็นประจำนะครับทีนี้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยที่ใช้กับการเมืองนะครับโดยการให้พรรคร่วมเนี่ยนะครับมาเสนอไอเดียกันมาคุยกันนะครับพรรคไหนอยากจะใช้นโยบายอะไรของตัวเองทุกคนล้วนมีนโยบายของตัวเองใช่ไหมครับเดี๋ยวจะผลักดันโอเคมาคุยกันนะครับแล้วตกลงได้ปุ๊บนี่แหละก็คือเซ็นกัน MOU ข้อดีคือมันทำให้ชัดเจนครับว่าเฮ้ยเราได้คุยกันแล้วนะไม่ใช่ว่ามันมาเซอร์ไพรส์กันทีหลังนะเราคุยกันแล้วนะว่าคุณตกลงแล้วคุณก็เซ็นด้วยนะครับแล้วมันก็จะเอาอันเนี้ยให้พี่ประชาชนเห็นได้ไปคุยกับสว.ได้นะครับว่าฉันจะทำอะไรในร้อยวันแรกไม่ทำอะไรนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่เลยของการเมืองไทยผมชอบมากนะต้องบอกตรงๆแล้วผมเชื่อว่ามันจะทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นไปแล้วอะครับจากนี้ไปรัฐบาลหน้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วครับ